คำถามสี่ข้อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ประชาชนแสดงความเห็นรวมทั้งสิ้น 24,104 รายซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะเดียวกันเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและผู้ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีสั่งการให้ขยายสิทธิ์และฟังความเห็นที่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาถึงการตั้งสายการศึกษาและการขยายไปยังโรงพยาบาลขณะที่การจัดจะมีการร่วมตามจุดที่ชำระค่าน้ำค่าไฟหรือทำบัตรประชาชนในห้องจัดจุดเริ่มดำเนินการในวันที่19พฤศจิกายนนี้การดำเนินการและทำความเห็นจะดำเนินการในเวลาที่กำหนดไว้แต่หากมีประชาชนแสดงความเห็นหลายรายและทำความเห็นที่เพิ่มขึ้นจะเปิดให้บริการตามกำหนดเวลาของห้างสรรพสินค้าหรือหนึ่งในใช้ถนนที่หลายคนที่เคยเจอเดี๋ยวนะครับเวลาถึงก็วนแล้ว